สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะมาสร้างบ้านกันนะคะและเราจะสร้างบ้านของเราบนอะไรนะคะใช่แล้วบนศิลาซึ่งก็คือพระเยซูนั่นเองให้พระเยซูเป็นรากฐานสำหรับชีวิตของเรานะคะเด็กๆเอาละเริ่มกันเลยหากระดาษ A4 มา1แผ่นนะคะวันนี้เราจะต้องใช้วิชาในการพับกระดาษกันค่ะเริ่มจากนะคะพับครึ่งในแนวนี้นะให้พอเป็นรอยตรงกลางนะคะแล้วเราก็จะพับด้านข้างเข้ามาตรงกลางทั้งสองฝั่งนะคะแบบนี้เราก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เลือกด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ค่ะคุณครูเอาฝั่งนี้นะพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ลงไปค่ะพับมุมมันลงไปฟึบด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็พับมันลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะได้แบบนี้นะคะคราวนี้เราเอามันออกก่อนคลี่ออกมานะคะเดี๋ยวเราจะสร้างหลังคาบ้านก่อนเลยค่ะเราจับมุมตรงนี้นะคะสองข้างมุมสองข้างตรงนี้พอจะเห็นไหมเอ่ยจับมุมสองข้างตรงนี้นะคะเมื่อกี้อย่างนี้ใช่ไหมเราจับมุมสองข้างมันออกมาแล้วก็พับมันลงมาอย่างนี้ค่ะเอาอีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคเอาท่านี้ดีกว่าเมื่อกี้อันนี้มันคือพับไปอย่างนี้แล้วก็พับลงอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเราคลี่ออกมาเราก็จะมีรอยอย่างนี้เนาะเราก็จับมุมมันค่ะแล้วก็กดข้างบนลงจับมุมตรงนี้สองข้างเลยแล้วก็กดด้านบนลงนะคะแล้วก็ฟึบไปข้างๆแบบนี้เราจะได้หลังคาบ้านแล้วนะคะคราวนี้ส่วนที่เหลือนะเราจะพับขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งของตรงนี้นะคะแล้วก็พับตรงก้นมันอีกประมาณ1เซนค่ะปึ๊บเพื่อจะเป็นฐานของบ้านนะแล้วตรงนี้เราก็พับปึ๊บเป็นมุมแบบนี้โอเคเสร็จแล้วค่ะบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็ติดกาวข้างในตรงนี้นะเจ้าแดมได้บ้านแล้วมองออกไหมโอเคเดี๋ยวคุณครูติดกาวให้ดูก่อนนะเราจะติดกาวเฉพาะตรงนี้กับส่วนด้านในนะคะตรงนี้ไม่ติดนะเพราะว่าเราจะให้เป็นหลังคาบ้านอ้าๆเอาไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวไปติดกาวให้ดูค่ะจ้าดำติดกาวแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะที่ก้นแล้วก็ทำให้มันเป็นแบบนี้แบนๆนะคะเราจะได้ตั้งได้ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเขียนข้อพระคัมภีร์แล้วก็ตกแต่งบ้านของเรากันนะคะเย้บ้านเสร็จแล้วค่ะนี่ข้อพระคัมภีร์ของเราแอบซ่อนอยู่บนหลังคาของมันบอกว่า My God is my rock in whom I take refuge in Psalms 18:2 นะคะพระเจ้าเป็นพระศิลาของเรานะคะในพระองค์เนี่ย
เราจึงเข้าพักแล้วก็ลี้ภัยในพระองค์นะคะขอให้เด็กๆอย่าลืมค่ะว่าพื้นฐานที่แข็งแรงมั่นคงในชีวิตของเราก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสร้างบ้านของเราจะวางไว้บนที่ไหนคะในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นศิลามั่นคงนะคะและเมื่อชีวิตของเราไม่ว่าจะเจอความทุกข์ยากอะไรก็ตามเราจะไม่ล้มลงง่ายๆค่ะเพราะว่ารากฐานของเรามั่นคงอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองก็ขอพระเจ้าดูแลคุ้มครองเราและก็ให้เรานะคะมอบทั้งชีวิตของเราไว้กับพระองค์เพียงผู้เดียวค่ะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้พระเจ้าอวยพรค่ะเด็กๆบ๊ายบาย